สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับทุกๆท่านหากจะกล่าวถึงภาพยนตร์ไทยสักเรื่องหนึ่งนะครับที่ได้รับการถ่ายทอดสู่สายตาผู้ชมชาวไทยมาหลายยุคหลายสมัยหนังไทยที่สะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตพื้นบ้านดั้งเดิมได้เป็นอย่างดีหนึ่งในภาพยนตร์คลาสสิกในตำนานการสร้างหนังของคนไทยบทประพันธ์ของไม้เมืองเดิมนะครับหรือว่าการพึ่งบุญณอยุธยาเรื่องราวของไอ้หนุ่มเจ้าทุ่งที่ฝากหัวใจรักอันเรื่องชื่อผู้จบชีวิตลงในสายน้ำลำคลองที่หล่อเลี้ยงผูกพันชีวิตของเขากับสาวคนรักกลายเป็นวิญญาณรักของเจ้าพ่อขวัญเจ้าแม่เรียมอยู่คู่กับศาลเจ้าพ่อไซให้คนรำลึกนึกถึงและบูชานี่คือภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าหนังเรื่องแผลเก่านั้นได้ผ่านการสร้างเป็นภาพยนตร์ปรากฏแก่สายตาแฟนๆนะครับมาตั้งแต่ยุคหนังขาวดำในช่วงปี2483ในยุคของคุณสมพงษ์จันทรประภาแสดงคู่กับคุณอบเชยชุมพันธ์นะครับเข้าฉายที่โรงหนังเฉลิมบุรีต่อมาก็มาถึงยุคของคุณชูชีพช่ำชองยุทธนะครับหรือว่าลุงท้วมทรณรงค์นะครับดาราตลกในดวงใจของผมคนหนึ่งเลยนะครับซึ่งตอนนั้นลุงท้วมได้แสดงคู่กับคุณพรทิพย์โกศลมัชกิจไว้นะครับในยุคหนัง16มิลลิเมตรภาคสดเข้าฉายที่โรงหนังเฉลิมกรุงต่อมาแผลเก่าก็ยังได้รับการสร้างเป็นละครโทรทัศน์ในยุคของช่อง4บางขุนพรหมนะครับนักแสดงในครั้งนั้นก็คือคุณกำธรสุวรรณปิยสิริแสดงคู่กับคุณนันทวรรณเมฆใหญ่จนมาถึงแผลเก่านะครับฉบับที่เป็นหนึ่งในลิสต์ในภาพยนตร์ในดวงใจของใครหลายต่อหลายคนนะครับรวมทั้งตัวผมเองด้วยคือฉบับงานสร้างของเชิดชัยภาพยนตร์โดยเชิดทรงศรีนะครับที่ได้ออกฉายในช่วงปลายปี2520งานสร้างที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางชนชั้นของสังคมด้วยการบอกเล่าอย่างมีศิลปะและชั้นเชิงนะครับหนังแนวย้อนยุคในเวอร์ชันนี้นะครับจากหนังที่ในตอนนั้นเนี่ยไม่มีสายหนังสนใจได้กลายมาเป็นภาพยนตร์ที่สร้างรายได้สูงสุดของประเทศในเวลานั้นแล้วก็ได้รับการตอบรับจากผู้ชมอย่างเป็นประวัติการณ์แผลเก่าฉบับเชิดทรงศรีนั้นนะครับได้นำพระเอกยอดนิยมอย่างคุณสรพงษ์ชาตรีแสดงคู่กับนางเอกหน้าใหม่นะครับพี่ตูนนะครับนันทนาเงากระจ่างร่วมด้วยนักแสดงชั้นครูอีกหลายท่านนะครับได้แก่ป๋าสออัศนจินดาครูสุวินสว่างรัตน์ป้าสิรินทิพย์สิริวัลนะครับมีคุณเศรษฐาศิริชายารวมถึงนักแสดงหน้าใหม่อย่างคุณชลิตเฟื่องอารมณ์ด้วยนะครับหนังเรื่องแผลเก่าได้คว้ารางวัลพระสุรัสสวัสดีตุ๊กตาทองนะครับในสาขาบทประพันธ์ยอดเยี่ยมรางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายและแต่งหน้ายอดเยี่ยมต่อมาในปี2524แผลเก่าฉบับเชิดทรงศรีนั้นได้เข้าร่วมประกวดในงานเทศกาลภาพยนตร์ Festival des Trois Continents ที่เมืองน้องประเทศฝรั่งเศสผมจำได้ว่าในปีนั้นได้คว้ารางวัลชนะเลิศรางวัลกลางปีนะครับร่วมกับภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งจากประเทศบราซิลภาพยนตร์แผลเก่าฉบับเชิดทรงศรีนั้นได้รับเกียรติคุณเกียรติยศมากมายเลยทีเดียวครับตั้งแต่ครั้งแรกที่แผลเก่าได้รับการสร้างเป็นภาพยนตร์นะครับในยุคปี2483มีบทเพลง3บทเพลงที่สำคัญจากปลายปากกาของครูพรานบูนนะครับซึ่งท่านเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ในตอนนั้นด้วยนะครับคือบทเพลงขวัญของเรียมเคียงเรียมแล้วก็สั่งเรียมนะครับได้กลายเป็นบทเพลงที่สร้างชื่อคู่กับหนังแผลเก่าเสมอมานะครับและแผลเก่าในฉบับปี2520ในยุคของเชิดชัยภาพยนตร์นั้นมีบทเพลงใหม่บทเพลงหนึ่งที่ช่วยให้ผู้คนได้อิ่มเอมความเป็นแผลเก่าอย่างต่อเนื่องสืบมาได้แก่บทเพลงลำนำแผลเก่านะครับผลงานคำร้องโดยธมทาตรีหรือว่าคุณเชิดทรงศรีนะครับทำนองโดยครูแจวสง่าอลัมปีศิลปินแห่งชาติดังนั้นในวันนี้นะครับโอเอซีสเตชันจึงขอร่วมรำลึกภาพยนตร์เรื่องแผลเก่านะครับพร้อมทั้งอำลาอาลัยกับพระเอกสพงษ์ชาตรีพระเอกในดวงใจของผมนะครับด้วยบทเพลงลำนำแผลเก่าในน้ำเสียงของคุณสมนึกนิ่มเขียวหรือที่รู้จักกันในบรรดาแฟนๆเพลงลูกทุ่งท่านคือไพรวัลย์ลูกเพชรนะครับขับร้องเพลงนี้ไว้ในวัย36ปีขับร้องบทเพลงอันเป็นลำนำรักของไอ้หนุ่มเจ้าทุ่งไว้ได้อย่างไพเราะพลังเสียงอันเป็นตำนานคู่กับภาพยนตร์เรื่องแผลเก่านับจากนั้นเป็นต้นมานะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับ
ที่รับฟัง Oasis Station ขอบพระคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคอเดียวกันนะครับขอขอบคุณจากใจครับสวัสดีครับเรียมเอ๋ยไอ้ขวัญที่เส้นเลือดเจ้าพ่อล่ะแผลนี่เป็นแผลรักเกิดที่ตัวและใจวันนี้เป็นแผลใหม่ต่อวันหน้าเป็นแผลเก่าเจ้าอย่าลืมซะข้าไม่ลืมหรอกเจ้าพี่ขวัญข้าขอสาบานกับเจ้าพ่อว่าจะรักจะรอพี่ขวัญตลอดชาติข้าจะรักพี่ขวัญคนเดียวนี้คุยเรียกหาเรียมจากควันมาคอยคอยคืนแล้วคืนเราคอยแล้วเป่าจนสิ้นเสียงอ่อนลาเรียมไม่มองสักทีเจ้าอยู่หนใดอยู่ไกลหรือใกล้หรือรักเจ้าคลายเรียมจำได้หรือเปล่าแผลเก่าแผลรักที่สลากกายใจ